ครับรากของปัญหาแปลตรงๆก็คือเรื่องของ root cause ครับพอ root cause analysis ก็คือการวิเคราะห์รากของปัญหาในความหมายคืออะไรเหรอครับในความหมายก็คือเป็นกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมที่ทุกคนนะครับมุ่งเน้นการวิเคราะห์เห็นไหมครับ analysis สถานการณ์ที่เกิดปัญหาครับดังนั้นทุกคนมุ่งเน้นและเป็นกิจกรรมความหมายคืออะไรครับเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาอย่าพึ่งโทษว่าใครทำผิดครับอย่าพึ่งหาว่าใครทำให้เกิดปัญหาครับเพราะไม่เกิดประโยชน์ครับการหา root cause เป็นเรื่องของการที่จะมาช่วยกันครับจะมีกี่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุการณ์นั้นก็ตามเรากำลังพูดถึงกิจกรรมที่มาเสริมมาสามัคคีครับในการช่วยกันวิเคราะห์บนสถานการณ์ที่เป็นปัญหาครับเพื่ออะไรฮะเพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆที่มีโอกาสเป็นสาเหตุงั้นปัจจัยต่างๆที่มีโอกาสเป็นสาเหตุหากดูรูปภาพนะครับก็คือผังก้างป่าฟิกซ์โบนครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดตัวนี้อีกทีนึงตอนนี้เรามาดูที่ความหมายนิดนึงครับผังก้างปลามีก้างปลาใหญ่กับก้างปลาย่อยเห็นไหมครับหัวปลาเป็นปัญหาปัญหาประกอบไปด้วยก้างครับปลาถ้าไม่มีก้างเกิดอะไรขึ้นฮะก็ไม่เป็นปลาถูกไหมครับมีแค่หัวงั้นปัญหาอยู่ๆไม่ได้เป็นปัญหาหรอกครับจะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของปัญหาไงครับงั้นภาพนี้อยากให้ผู้เรียนได้เห็นเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ถูกว่าพอเจอเหตุการณ์แล้วที่เป็นปัญหาคือแค่หัวปลาครับหน้าที่เราคือทำกิจกรรมช่วยกันวิเคราะห์ครับว่าแล้วหัวปลาหรือปลาตัวนี้มีอะไรที่เป็นปัจจัยประกอบของปัญหานี้บ้างครับพอเรารู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราเห็นภาพครับว่าแล้วสาเหตุใดครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดสาเหตุใดครับเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มว่าถ้าไม่ได้รับการแก้ไขแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างมากมายครับจะทำให้เราเห็นและเลือกตัดสินใจนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราใหม่ครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะลดโอกาสที่จะเกิดปัญหานั้นซ้ำขึ้นมาอีกไงครับการลดโอกาสนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าปัญหาจะหมดไปนะครับเช่นวันนี้ครับเราพูดถึงการผลิตแล้วมีดีเฟกต์ออกมาเกินเปอร์เซ็นต์ที่เราคาดหวังไว้ QC เข้ามาตรวจก็จะเจอปัญหาและจะต้องการทำให้ฝ่ายผลิตนั้นผลิตใหม่รีเวิร์กนะครับกลับไปแก้ทั้งหมดก็อาจจะมีการเสียเวลาดังนั้นการเกิดปัญหาไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกครับงั้นกิจกรรมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการที่จะสร้างรูปแบบการป้องกันปัญหา preventive นะครับป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาแบบเดิมในอนาคตอีกครับดังนั้นหากเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดหมายความว่าเราหยิบสาเหตุขึ้นมาหรือวิเคราะห์สาเหตุไม่ตรงแล้วไปแก้ก็อาจจะทำให้เราเสียทั้งเวลาเสียทั้งงบประมาณและไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งยังเกิดปัญหาอยู่เนื่องๆครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันครับแล้วอะไรเป็นสาเหตุได้บ้างขึ้นอยู่กับท่านแล้วครับในสถานการณ์หนึ่งๆย่อมไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้ครับเป็นความหมายของการที่เราจำเป็นต้องหารากของปัญหาอย่างแท้จริงผ่านการวิเคราะห์ของเราครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดของแล้วฟิกซ์โบนล่ะครับเราจะทำยังไงเราถึงจะใช้เทคนิคนี้ในการค้นหาสาเหตุหรือวิเคราะห์รากของปัญหาได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ